ให้ด้วยเนาะอันนี้ถ้าฝากไปด้วยนะคะในเรื่องของแป้งของน้องฉัตรนะคะก็ตั้งใจออกจริงๆเนาะเหมือนกับแบบ develop สูตรหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็เป็นรันนะคะก็สามารถเดี๋ยวเราโพสต์ information ข้างล่างให้ด้วยก็ได้นะวันนี้ก็คือใช้เราไม่ได้ใช้รองพื้นเลยคือในเห็นนะสังเกตว่ามันจะดูเป็นผิวหน้าเราจะดูเป็นแป้งแล้วเวลาเราถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความจริงหรือมีมิติเพิ่มมากขึ้นคือเราไม่ได้เน้นของการที่เราจะต้องเหมือนกับโบกหรือว่าปกปิดอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าทำให้ผิวเรามันดูดีขึ้นมามากกว่า คือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แพรอยากจะมีโอกาสมานั่งคุยกับน้องฉัตรจริงๆแหละเพราะยังไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าทำไมถึงอยู่ดีๆมาทำตรงเนี้ยค่ะก็จริงๆมันเป็นหนึ่งความฝันครับคือว่าเธอมองว่าใช่เธออยากมีเครื่องสำอางของตัวเองแล้วก็มันเธอว่ามันถึงเวลาละที่เราแบบอยากจะทำแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทำงานแบบ10กว่าปีในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับเธอก็เลยเหมือนอันนี้แหละคือมันตอบโจทย์คนไทยที่สุดก็คือหนึ่งเวลาทาแป้งเราต้องรู้สึกเบาหน้าเพราะว่าถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆเลยเนี่ย QC ที่ดีเลยของชัยคือใครรู้ไหมฮะคือคุณแม่ แม่นั่งทาให้จริงๆคือแม่จะคอมเมนต์ตลอดเสร็จปุ๊บเราค่อยพัฒนาแม่แล้วเราจะทำยังไงให้คนไทยเราเนี่ยมีโปรดักที่มันตอบโจทย์แล้วได้คุณภาพเท่ากับเขาเจ้าแบรนด์เราก็เลยพัฒนาสูตรแป้งออกมา